อนนี้สมาชิกในครอบครัวต้องตัดสินใจกันแล้วครับว่าอยากให้ธุรกิจไทยมัสคอตเดินไปในทิศทางไหนจะขยายสาขาเองหรือควรจะหาตัวแทนธุรกิจแต่ตอนนี้เราไปฟังผลโหวตของผู้ชมในห้องส่งกันก่อนครับเราก็ดูรายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปฟังผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวไทยมัสคอตรวมถึงผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งนะครับผมขอถามน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับขอเลือกคุณวันนะครับเพราะว่าในการทำธุรกิจนะครับถ้าสมมติว่าเรามีทุกอย่างแล้วแต่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวความสุขมันก็จะหายไปเพราะว่ายังไงครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันครับหนูเชียร์ความคิดเห็นของคุณพาร์ทค่ะเพราะหนูคิดว่ามันเป็นโอกาสอะค่ะเพราะว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จค่ะก็เป็นคนที่เจ็บมาเยอะล้มมาเยอะซึ่งคุณพาร์ทเองอะค่ะก็มีความมุ่งมั่นสูงนะคะและหนูเชื่อว่าการที่เรามีกำลังมีความสามารถก็ควรจะดำเนินตามความฝันของตัวเองต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงแต่ถ้าเสี่ยงเพื่อความฝันของตัวเองหนูว่าก็เกินคุ้มมากๆแล้วค่ะเป็นความคิดเห็นจากน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงผลโหวตของคุณผู้ชมในห้องส่งในวันนี้นะครับเชื่อในแนวความคิดมากถึง 90% และผลโหวตก็คือคุณพัชครับ90%เลยนะครับโอ้โหยังมั่นใจแบบเสียงแข็งเลยนะฮะมาถึงผลโหวตนะครับของสมาชิกในครอบครัวไทยมัสคอตขอเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับมาที่ด้านหน้าของเวทีเลยครับและมัสคอตของครอบครัวไทยมัสคอตนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมีนะครับหรือว่าน้องลิงนี่ก็มายืนให้กำลังใจนะครับเพื่อรอลุ้นคะแนนอยู่ด้วยนะครับผมจะเริ่มจากสมาชิกท่านแรกนะครับคุณน้ำหวานเป็นหลานนะครับคุณน้ำหวานคุณจะโหวตให้กับใครครับพี่พัดค่ะมาท่านที่สองนะครับคุณแหม่มเป็นหลานนะครับคุณแหม่มครับคุณจะโหวตให้กับใครครับณวันค่ะเชิญครับตอนนี้เสมอกันแล้วนะครับเสียงโหวต1ต่อ1นะครับมาที่สมาชิกท่านต่อไปคุณขวัญ นะครับเป็นหลานคุณขวัญคุณจะโหวตให้กับใครครับขวัญขอโหวตให้พี่พัชค่ะตอนนี้คะแนนนะครับของทางคุณพัชนะครับนำไป2ต่อ1เหลืออยู่2ท่านนะครับคือคุณท็อปนะครับแล้วก็คุณแฮร์นะครับซึ่งเป็นน้องชายนะครับแล้วก็พี่ชายเดี๋ยวผมจะให้ทั้งสองท่านนี้โหวตพร้อมๆกันเลยถ้าเกิดคุณท็อปและคุณแฮนะครับเลือกมาทางฝั่งคุณวันทั้งหมดเลยคุณวันจะพลิกกลับมาชนะทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปโหวตให้กับทางคุณพัทขาดลอยนะฮะอย่างที่เห็นคุณท็อปและคุณแฮครับคุณจะโหวตให้กับใครครับให้พี่พัทครับพี่แฮพี่แฮครับพี่พัทครับพี่พัทเหมือนกันโอ้โหเสียงโหวตของสมาชิกในครอบครัวไทยมัสคอตนะครับเลือกคุณพัท4ต่อ1ครับมาที่คำตัดสินของท่านประธานสูงสุดนะครับผู้ชี้ชะตาในรายการของเราท่านประธานครับวันนี้จะตัดสินอย่างไรดีครับมันทิ้งขาดอะชนะมาตั้ง3โหวตเลยเพราะว่าความเป็นผู้นำของเธอถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ครอบครัวนี้คงอยู่ในสลัมตั้งถึงวันนี้เลยนะค่ะเพราะงั้นความสำเร็จของคุณพัทเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์20ปีที่ผู้หญิงคนนี้นำพาครอบครัวนี้จนมีฐานะขึ้นมาธุรกิจนี้มีคู่แข่งเยอะไหมฮะมีเยอะค่ะมีเยอะใช่ไหมถ้าเกิดให้จัดลำดับเนี่ยเป็นนัมเบอร์เท่าไหร่ของประเทศไทยน่าจะนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันค่ะธุรกิจอันนี้นะคะเป็นธุรกิจที่คนนึกถึงน้อยมากอะนะคะแล้วถ้าออกรายการวันนี้เชื่อว่ามีอีกหลายท่านอย่างคุณวสันต์เนี่ยรักหลานชายมากวันเกิดหลานชายอาจจะเอาตัวเนี่ย
เช่าสักตัวเนี่ยไปเล่นที่บ้านใช่ป่ะน่าสนใจมากแต่คนไม่รู้จักเพราะว่ามันไม่มีหน้าร้านเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดมีหน้าร้านเยอะๆได้เห็นว่าเออมันมีขายอยู่มีให้เช่าอยู่เพราะงั้นไอ้การที่คิดจะขยายสาขาของทั้งคู่เนี่ยนะซึ่งเห็นตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่น่าจะถูกต้องนะอยากจะบอกว่าธุรกิจครอบครัวนะหลายครอบครัวเนี่ยเขาเขียนในธรรมนูญว่าห้ามเขยหรือสะใภ้เข้ามาอยู่ในธุรกิจลูกหลานเหลนหลนพี่น้องจะไปแต่งงานได้แต่เขยและสะใภ้ห้ามเข้ามาทำธุรกิจแต่ที่เราเห็นพี่พัดกับน้องวันน้องวันเป็นน้องสะใภ้ค่ะระหว่างที่ถึงแม้จะแบบเถียงกันตลอดเวลาเนี่ยมีสายตาที่เอ็นดูนะมันเป็นความอบอุ่นของครอบครัวเนี่ยที่หายากที่เขาเวลคัมแบบสะใภ้ขนาดนี้อีกอย่างนึงสะใภ้คนนี้นะก็จะบอกว่าพี่พัดเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้พี่พัดเนี่ยมีลูกสาวอีก3คนคือยังไงก็ตามถึงแม้เขาได้มาอยู่กับครอบครัวที่มีฐานะที่มั่นคงเลยนะเขายังแคร์พี่พัฒน์เนี่ยความรักอันเนี้ยมันเป็นจุดแข็งของครอบครัวนะแพ้มาหมดตลอดแล้วก็ดูไม่มีหนทางที่จะชนะได้เลยประสบการณ์ก็ไม่มีเขา20ปีนี่มา2ปีแต่วันเนี้ยอาจารย์ต้องเลือกขอเลือกค่ะเลือกคุณวันทำไมถึงเลือกคุณวันครับสวนทางกับผลโหวตทั้งหมดเลยครับคือไม่จำเป็นที่อาจารย์ต้องตัดสินสวนทางนะกิฟต์แล้วถ้าตัดสินสวนทางเป็นการยากสำหรับอาจารย์มากเลยที่จะอธิบายเหตุผลใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกแล้วว่าอยากจะมีหน้าร้านให้คนเห็นบ้างเพราะงั้นไอ้การที่เขาจะออกไปต่างจังหวัดเนี่ยเพื่อที่จะไปมีหน้าร้านให้คนเห็นเพื่อขยายธุรกิจเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าคุณพัฒน์เนี่ยอยากจะให้หน้าร้านที่ออกไปตามอุดรเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยเป็นตระกูลเราเฉพาะตระกูลเราต้องเป็นญาติพี่น้องเราเท่านั้นแต่ของวันเนี่ยอนุญาตให้คนอื่นที่เขาสนใจเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจนี้เหมือนกับสาขารถยนต์ชื่อดังในประเทศไทยเนี่ยเมื่อขยายไปในจังหวัดต่างๆก็จะใช้ดีลเลอร์ธุรกิจนี้เมื่อกี้จับดูยังมีปัญหาเรื่องการผลิตนะเพราะว่ามันผลิตไม่ทันนะมันขายดีขนาดนั้นใช่ปะกลัวจะปั้นมือหนึ่งไม่ทันคุณภาพของการผลิตเนี่ยนะอยู่ในมือคุณพัฒน์20ปีเนี่ยคุณพัฒน์เป็นห่วงว่าออกไปหน้าร้านแล้วคุณภาพไม่ได้กลัวว่าคนที่เข้ามาทำธุรกิจเนี้ยในอุดรเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่รักษามาตรฐานของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยความลับของการผลิตคุณภาพมาตรฐานที่คุณพัฒน์ทำมานะมันยังอยู่เป็นความลับเพราะเราเป็นคนผลิตคนเดียวแต่อยากจะใหอุดรเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยเขาได้เอนจอยเขาได้เห็นว่าเอ้ยมันมีหน้าร้านอย่างนี้อยู่แล้วคุณพัฒไม่ต้องบีบบังคับคุณวันทุกคนที่ยืนอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าชีวิตเนี่ยว่าเธอต้องไปอยู่อุดรมีใครอยากไปไหมอีกคนหนึ่งไปอยู่ภูเก็ตเอาทั้งลูกทั้งเมียทั้งไปอยู่ภูเก็ตเลยเนี่ยอันนี้เขาเป็นเผด็จการด้วยความหวังดีที่เขาอยากจะว่าเนี่ยน้องไปอยู่จังหวัดนั้นแล้วน้องก็จะมีธุรกิจอันนั้นเป็นของตระกูลเราแต่ถ้าเกิดว่าการจะโตแล้วต้องมีญาติอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันโตไปได้ไม่หมดหรอกเราจะออกลูกออกหลานออกมาอีกในหัวเมืองต่างๆถึง 10-20 คนยังไงก็ต้องเทรนที่อาจารย์มองวันนี้นะอาจารย์ตัดสินใจให้อาจารย์รู้ว่าเข้าข้างคุณวันที่เป็นรองมากมีประสบการณ์น้อยมากคุณพัดยังไงก็ต้องถูกเขาต้องมองขาดแต่ว่าอาจารย์มองในฐานะที่ว่าอยากจะให้มีหน้าร้านเกิดขึ้นไม่ต้องให้เป็นตระกูลนี้อย่างเดียวนะแต่ว่าธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจที่สามารถจะให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมได้โดยเป็นตัวแทนเราเราตั้งกฎกติกาของเราแล้วก็เทรนเขาเพื่อจะให้เรามั่นคงต่อไปแต่การเทรนเนี่ยสำคัญเพราะว่าคุณพัฒน์รู้สึกว่าการเทรนเนี่ยยังทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดจะโตไปแบบว่าเป็นมือหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปเนี่ยเราต้องขยายสาขานะโดยที่อาจจะต้องยอมให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจแล้วธุรกิจคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนนะเขาไม่อยากเจ๊งหรอกเขาลงทุนมีที่ตรงนั้นแต่งหน้าร้านแบบนั้นเขาต้องอยากรวยไปกับคุณพัฒน์ด้วยอันนี้คือความเชื่อของอาจารย์ผู้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามารวยแล้วเราก็จะรวยได้ง่ายกว่านะฮะวันนี้ก็ตัดสินคดีนี้แบบนี้ค่ะ
มาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยท่านประธานตัดสินว่าเชื่อในแนวความคิดของคุณวันคุณวันอยากจะบอกอะไรกับทางคุณพัทครับก็ยังรักพี่พัทอยากอยู่กับพี่พัทเหมือนเดิมนานๆค่ะแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งคุณพัทแล้วก็คุณวันรวมถึงสมาชิกไทยมัสคอตทุกๆท่านที่มาร่วมเปิดใจในรายการของเรานะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ทำธุรกิจในครอบครัวใดก็ตามทีนะครับแล้วมีประเด็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามทีอยากจะนำเสนอนะครับแล้วไม่มีทางออกสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นส่งเรื่องราวการประกอบธุรกิจในครอบครัวของคุณนั้นมายังรายการของเราเรามีอาจารย์ที่จะมาพูดคุยกับปัญหาของท่านเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนเตอร์แต่ละท่านรวมถึงท่านประธานสูงสุดด้วยนะครับที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินคดีในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่มาชมรายการในห้องส่งและผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับการประกอบธุรกิจในครอบครัวนั้นไม่ว่าการประสบความสำเร็จในครอบครัวรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นจะต้องดำเนินไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เวลาของ The Family Business หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีทางททบ5เวลา 20:50 น.วันนี้พวกเราทุกคนขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับประเด็นหนึ่งนะครับที่สมาชิกครอบครัวนะครับที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมักจะต้องถกกันอยู่เสมอก็คือว่าเวลาเราจะขยายกิจการเนี่ยเราควรจะมุ่งเน้นที่จะใช้สมาชิกครอบครัวหรือว่าเราควรจะใช้มืออาชีพจากภายนอกดีทั้งสองทางเลือกนะครับก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันถ้าหากเรามุ่งเน้นที่จะใช้สมาชิกครอบครัวของเรานะครับข้อดีก็มีสมาชิกครอบครัวของเราเนี่ยปกติเราก็จะไว้ใจกันได้มากกว่าด้านที่2ก็คือว่ามันเป็นการส่งเสริมนะครับเครือญาติกันนะครับให้กินดีอยู่ดีแต่ว่าก็มีข้อควรระวังนะครับคือไม่ใช่สมาชิกครอบครัวทุกคนที่จะเก่งแล้วก็เหมาะสมจะเข้าทำงานในกิจการของบ้านเราและอีกเรื่องนึงก็คือด้วยความสัมพันธ์ที่มันอ่อนไหวนะครับมันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้มากแต่ถ้าหากว่าท่านเลือกที่จะใช้มืออาชีพข้อดีก็มีท่านสามารถขยายธุรกิจได้โดยไม่มีข้อจำกัดแต่ข้อด้อยก็มีครับการที่จะหามืออาชีพที่ดีและเก่งเนี่ยไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะครับในยุคปัจจุบันถ้าหากว่าท่านมีกำลังในการที่จะว่าจ้างมืออาชีพที่ดีและเก่งเข้ามาทำงานท่านก็อาจจะเลือกทางเลือกนี้หรือว่าบริษัทของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมืออาชีพต่างๆเนี่ยอยากเข้ามาทำงานท่านก็อาจจะใช้มืออาชีพเป็นหลักก็ได้ถ้าหากว่าครอบครัวของเรานะครับมีการบ่มเพาะสมาชิกครอบครัวนะครับให้เป็นนักธุรกิจที่เก่งมีความสามารถทำงานกับมืออาชีพได้โดยที่ไม่น้อยหน้ากันท่านอาจจะเลือกใช้สมาชิกครอบครัวก็ได้การจะเลือกใช้บุคคลภายนอกหรือจะใช้สมาชิกครอบครัวก็ให้ดูปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ครับผมว่านักธุรกิจที่ดีเนี่ยจะต้องมีความทะเยอทะยานเพราะว่ามันเป็นแรงจูงใจของผู้นำที่จะพาทุกคนเนี่ยไปพร้อมกับองค์กรการจะโตแล้วต้องมีญาติอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยมันโตไปได้ไม่หมดหรอกอาจจะต้องยอมให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจเขาไม่อยากเจ๊งหรอกเขาต้องอยากรวยไปกับคุณพัชด้วยของเก่าที่มันโบราณแต่ว่ามันสวยอ่ะมันมีคุณค่ามันตรงนั้นตายไปแล้วยังรื้อไม่ได้นะไม้เนี่ยบอกงี้เลยมันเป็นดีไซน์แบบใช่มันคล้ายโบราณโบราณที่พ่อพูดมันคือสวยตามใจฉันสไตล์พ่อเอางี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวพ่อจะทำโรงแรมให้คนละหลังไปเลยเอ็งอยากทำอะไรเอ็งก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยถ้าพ่อไม่ทำตอนนี้ตอนที่พ่อยังอยู่ดูความสำเร็จของเราพ่อจะไปทำตอนไหนให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้